ค่ะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะดร.ณรงค์สิริเลิศวรคุณอีกครั้งนึงนะคะเพื่อบรรยายพิเศษเรื่องสวทช.ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆเลยครับกับเรียนท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านที่ปรึกษาแล้วก็ท่านสมาชิกสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมรวมทั้งผู้ประกอบการคณาจารย์นะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับในการผลักดันงานทางด้านวิทยาศาสตร์ดีทุกท่านรวมทั้งผู้ใช้ประโยชน์นะครับเกษตรกรแล้วก็ชุมชนต่างๆวันนี้ก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกับผู้ประกอบการรวมทั้งชุมชนแล้วก็ผู้มีเกียรติทั้งหลายในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ก็บ่อยครั้งนะครับที่ผมได้เดินทางมาที่เชียงใหม่ก็จะเห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจต่างๆในพื้นที่ส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราคงมาคุยกันนะครับว่าปัจจุบันเวลาเราพูดถึงประเทศไทย 4.0 เราก็จะพูดถึงกับดักรายได้ปานกลางพูดถึงประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรของไทยโดยเฉลี่ยแล้วยังอยู่สิ่งที่เรียกว่ารายได้ปานกลางเราถูกขยับจากรายได้ปานกลางต่ำไปสู่รายได้ปานกลางสูงแต่ว่าเราก็จะติดกับอยู่ตรงนี้ที่ไม่สามารถก้าวข้ามเส้นที่เรียกว่ารายได้ปานกลางไปได้แบบเดียวกับนานาประเทศบางประเทศใช้เวลา15ปีบางประเทศใช้เวลา20ปีบางประเทศ50ปีก็ยังอยู่ที่เดิมปัจจัยหลักๆก็จะมาจากเรื่องเกี่ยวกับการไม่ได้สร้างเทคโนโลยีไม่ได้สร้างนวัตกรรมไม่ได้สร้างบุคลากรนะครับหรือมีการใช้ทรัพยากรแล้วถดถอยไม่มีการบำรุงรักษานะครับมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับการคิดการปฏิบัติไม่สามารถร่วมมือกันได้นั่นคือเหตุที่ทำไมรัฐบาลลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องประเทศไทย 4.0 จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมจำเป็นจะต้องคิดร่วมจำเป็นต้องมีเป้าหมายร่วมจำเป็นต้องทำงานด้วยกันนะครับและสังเกตนะครับปัจจุบันเราก็จะพูดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมน่าจะเป็นคำตอบในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 มีการพูดคุยกันเยอะนะครับว่าประเทศไทย 4.0 เราเน้นที่อุตสาหกรรมอะไรบ้างเราจะเห็นตั้งแต่ S-curve 5S curve เดิม 5S curve ใหม่มีการพูดคุยในเซกเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องจนทั้งประเทศไทย 4.0 มีพูดถึงประมาณ5เซกเตอร์มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ5บวก5ที่มีการพูดกันอยู่ในอดีตหรือก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานกันอยู่แต่สุดท้ายข้อสำคัญนี่คือว่าการเดินในลักษณะที่เป็นคลัสเตอร์เหล่านี้นะครับจะเกิดความเชื่อมโยงให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มเศรษฐกิจของประเทศและลดความเหลื่อมล้ำได้หรือไม่อันนั้นคือโจทย์อันนั้นคือวิธีการอันนั้นคือเส้นทางที่เราต้องเดินไปด้วยกันผมเข้าใจว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าเรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับเพิ่ม GDP ประเทศเพิ่มคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำนะครับคิดเห็นต่างได้แต่ต้องมีจุดร่วมมีเป้าหมายร่วมในการดำเนินการผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นและเราเข้าใจแต่วิธีการนำไปสู่สิ่งเหล่านั้นผมเชื่อว่าทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาว่าสิ่งที่ตัวท่านเองนะครับมีส่วนร่วมจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเช่นเดียวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งปัจจุบันต้องถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการที่ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศสวทช.เองก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่จะต้องมีบทบาทสำคัญในเรื่องดังกล่าวด้วยอันนั้นก็เป็นที่มาที่อยากจะเล่าสู่กันฟังในวันนี้หลายท่านจะเห็นนะครับว่าการขับเคลื่อนประเทศไทยจะมีหลักสำคัญที่จะพูดกันเสมอก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงนะครับที่เราปฏิบัติและจะถือโดยตลอดโดยหลักการก็จะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเรื่องการพอประมาณนะครับใช้จ่ายอย่างพอประมาณเก็บอย่างพอประมาณนะครับมีเหตุมีผลแล้วก็ที่สำคัญคือมีภูมิคุ้มกันผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเวลาเราพูดถึงเรื่องพวกนี้บ่อยครั้งเราจะบริโภคข้อมูลเยอะมากแต่ข้อมูลเหล่านั้นพอถึงส่งมาถึงเราเราก็จะส่งต่อโดยไม่มีการกันกรองกระจายข้อมูลซึ่งอาจจะเชื่อถือได้บ้างเชื่อถือไม่ได้บ้างแต่ขณะที่ท่านเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือในสังคมท่านปล่อยข้อมูลออกไปในขณะที่ท่านไม่ได้ประเมินข้อมูลเหล่านั้นมันทำให้ข้อมูลเหล่านั้นกลายเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เนื่องจากผู้ส่งเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือในสังคมสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับมันจะทำให้ภูมิในความคุ้มกันในการบริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆของประชาชนเกิดปัญหาและเกิดการแอคชั่นบางอย่างเกิดการปฏิบัติบางอย่างเพราะขาดภูมิคุ้มกันในเรื่องการรับข้อมูลสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกเหนือจากเรื่อง
ความพอประมาณพูดถึงเรื่องการมีเหตุผลสองหลักสำคัญก็คือเรื่องความรู้เราจะพูดถึงคนที่มีความรู้เราจะพูดถึงคนเก่งนะครับแต่เราบ่อยครั้งเราก็จะพูดว่าขอให้เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะครับถ้าคนเก่งแล้วไม่ดีอันตรายมากนะครับคนไม่ดีไม่เก่งอาจจะอันตรายน้อยกว่าคนไม่ดีแต่เก่งสิ่งเหล่านี้ก็มีการพูดคุยกันผมคิดว่าทุกอย่างอินทิเกรตอยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พูดถึงเรื่องการสร้างบุคลากรการสร้างองค์ความรู้พูดถึงเรื่องการศึกษานะครับความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆการใช้ชีวิตการประมาณตนข้อสำคัญต้องพอเพียงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างผลกระทบอยู่4มิติใหญ่ๆมิติแรกเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนนะครับถ้าเราจะประมาณและเพียงพอเราก็ต้องดูว่าเรามีรายได้เท่าไหร่แล้วเราพึงจะมีรายจ่ายเท่าไหร่เราควรจะเก็บสะสมเท่าไหร่เราควรจะลงทุนเท่าไหร่ในมิติต่างๆส่วนที่สองก็พูดถึงเรื่องสังคมให้มีการเกื้อกูลกันส่งเสริมซึ่งกันและกันทำงานร่วมกันถ้าทุกฝ่ายพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมเกื้อกูลเห็นใจเคารพซึ่งกันและกันในแต่ละบทบาทมีเหตุมีผลในการโต้เถียงนะครับเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกันเคารพกติกาของกฎหมายมันก็จะทำให้สังคมสามารถที่จะเดินต่อไปได้ขณะเดียวกันสังคมก็สามารถเกื้อกูลกันและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีคุณค่าของแต่ละมิติเพื่อสร้างความแข็งแรงร่วมกันได้ขณะเดียวกันเราต้องเคารพในสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติเพราะเราคอนซูมเราใช้สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเราก็คงจะต้องใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมรู้จักการอนุรักษ์รู้จักที่พัฒนาส่งเสริมให้สิ่งเหล่านั้นมีความงอกเงยขึ้นไปเพื่อให้ลูกหลานเราข้างหน้าไม่ประสบปัญหาในการขาดแคลนทรัพยากรหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคนรุ่นเราหรือรุ่นก่อนหน้าเรานะครับก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่จะทำให้สังคมสามารถเดินไปได้มีทรัพยากรเพียงพอในการที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศและข้อสำคัญก็คือเรื่องวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่มากในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือเรารู้ดีนะครับว่ามีศิลปะมีวัฒนธรรมที่เราต้องใช้ส่งเสริมรักษาขณะเดียวกันมีภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่เยอะมากที่จะต้องเข้ามาบูรณาการในการทำงานเมื่อสักครู่นี้เราได้มอบรางวัลพญาดีศรีรัตนาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ให้การเคารพบทบาทและหน้าที่ในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับชุมชนในปราชาวบ้านที่ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ต่อเนื่องแล้วทุกครั้งเราจะเห็นการเกื้อกูลการเผยแพร่การแจกจ่ายนะครับการยินดีที่จะให้คนอื่นปฏิบัติยินดีที่เห็นคนอื่นเอาไปปฏิบัตินำไปส่งเสริมเอาไปต่อยอดผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้สังคมเราดีขึ้นแล้วทำให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าได้ถึงแม้ความสามารถในการลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์เรายังมีจำกัดถึงแม้นักวิจัยเราจะมีจำกัดถึงแม้เทคโนโลยีเรามีจำกัดแต่ผมเชื่อว่าด้วยกระบวนการคิดในการต่อยอดร่วมกันก็สามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ได้มาดูภาพที่เป็นระดับสากลก็ไม่ต่างกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำนะครับในกลุ่ม G70 ที่พูดถึงเรื่อง SDG ก็คือ SustainableDevelopment Goals เป้าหมายที่จะพัฒนาด้วยการเพื่อความยั่งยืนไม่ได้ต่างอะไรกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพูดถึงเรื่องขจัดความยากจนพูดถึงเรื่องขจัดความเหลื่อมล้ำพูดถึงเรื่องขจัดความหิวโหยพูดถึงเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและอีกต่างๆอีกมากมายรวมทั้งเรื่องเพศเรื่องอะไรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็มีอยู่หลายมิติถ้าดูในภาพนี้ก็มีอยู่ประมาณ17มิติก็เป็นหลักการเดียวกันที่ขับเคลื่อนในระดับนานาชาติในแง่ของสวทชเองจากเราดูบริบทของนานาชาติบริบทของประเทศที่ต้องการขับเคลื่อนเราก็จะเห็นนะครับว่ามีสภาวะต่างๆมีเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่มีการเคลื่อนย้ายของคนนะครับมีสังคมเมืองมากขึ้นมีการอพยพของคนเข้าสู่สังคมเมืองสังคมเมืองขยายสังคมเมืองไม่ได้มีอยู่ในเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆหรือในเขตพื้นที่เมืองเท่านั้นขณะเดียวกันเราก็จะเห็นการเคลื่อนย้ายของคนข้ามประเทศมากขึ้นเรื่อยๆเราเปิด AEC มานานพอสมควรการเคลื่อนย้ายก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับประเด็นที่ตามมาก็คือวิกฤตทางด้านอาหารพลังงานน้ำก็ยังเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันผู้สูงอายุในประเทศก็สูงขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นนะครับว่าประชากรในวัยแรงงานประชากรที่เข้าสู่วัยแรงงานลดลงในสถาบันการศึกษาก็เคยเห็นว่านักศึกษาลดลงในเกือบทุกภาควิชาใน
เกือบทุกคณะที่มีการเรียนการสอนจะประสบปัญหาเดียวกันตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขณะเดียวกันถ้าไปมองระดับปริญญาโทปริญญาเอกยิ่งน้อยเข้าไปอีกนะครับถึงขนาดให้ทุนก็ยังขาดความสามารถในการที่จะหาคนที่เข้ามาเรียนได้แล้วขณะเดียวกันการศึกษาถูกขยายไปในนานประเทศมากขึ้นคนมีทางเลือกสามารถไปศึกษาในต่างประเทศเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกระทบโดยตรงกับภาคเกษตรกระทบโดยตรงกับการใช้ชีวิตของพวกเรากระทบโดยตรงกับการใช้พลังงานรวมทั้งการก่อการร้ายภัยคุกคามต่างๆเป็นเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเราจะไม่แปลกใจนะครับที่จะเห็นข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ประเทศไทยจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่บ้างแต่สิ่งที่เสียชีวิตเรามากที่สุดกลับกลายเป็นเรื่องอุบัติเหตุในประเทศไทยมันก็มีเทรนด์มีภาระมีปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันสิ่งต่างเหล่านี้นะครับเราก็มาดูว่ามันมีความท้าทายอะไรกันบ้างในประเทศไทยที่เราต้องเดินแล้วเราจะแก้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรจึงนำไปสู่ยุทธศาสตร์20ปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็สิ่งที่สวช.พยายามจะเดินต่อไปไม่ว่าจะเริ่มจากความสามารถในการแข่งขันเราอยากจะเห็นความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้นในทุกภาคส่วนไม่ใช่เพาะภาคผลิตหรือภาคบริการเรากำลังพูดถึงความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตรนะครับหรือความสามารถในการแข่งขันลึกดื่นโดยเฉพาะความสามารถของหน่วยงานภาครัฐเองเพราะนั้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามารถเข้าไปช่วยเหลือในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เราจะเห็นชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราจะเห็นการปรับสมดุลของการทำงานอยากเห็นโอกาสที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาพนี้เป็นภาพที่พยายามจะบอกนะครับว่าเราอยากจะเห็นอะไรจากกลยุทธ์ของสปช.ถ้าดูจากเส้นทางเราอยากจะเห็นการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมรู้จักการใช้ทรัพยากรรู้จักคุณค่ารู้จักการส่งเสริมนะครับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเมื่อสักครู่นี้ก็พยายามจะใช้พลังงานนะครับในการปั๊มน้ำขึ้นไปสูง60เมตรใช้พลังงานที่น้อยที่สุดไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดและผมเชื่อว่าปัญหาในภาคเหนือก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปีที่เราต้องระดมสมองมาแก้ปัญหากับเรื่องทรัพยากรหรือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมผมคิดว่ามันมีโจทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์สูงมากขณะเดียวกันถ้าเราสามารถดูแลการใช้ทรัพยากรน้ำและดินได้อย่างเหมาะสมมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสังคมเกษตรเราสามารถที่จะใช้เกษตรสมัยใหม่ไล่ตั้งแต่การปรับปรุงดินนะครับการปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นที่น่าแปลกใจนะครับที่ผมพยายามจะรวบรวมและพยายามจะถามว่าประเทศไทยมีธนาคารพันธุ์พืชอยู่ที่ไหนบ้างเรามีปริมาณเท่าไหร่เรามีความสามารถเท่าไหร่ดูเหมือนคำตอบจะยังหาไม่ได้ในตัวเลขที่เหมาะสมอาจจะมีตัวเลขทั้งเซาท์อีสเอเชียนะครับคือประเทศในแถบเรานะครับที่เป็นอาเซียนแต่ตัวเลขประเทศไทยกับยังหาไม่ได้ชัดเจนขณะที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมเราบอกเราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพปัจจุบันก็จะมีอยู่2กลุ่มที่พยายามทำงานอยู่กลุ่มหนึ่งก็พยายามจะเก็บความหลากหลายทางชีวภาพในแง่ของจุลินทรีย์คือสิ่งชีวิตสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เก็บแล้วมาทำประโยชน์ส่วนหนึ่งที่มีแสดงในเทศกาลอยู่ด้านนอกเราพยายามจะเอาสังข้าวโพดเอาเปลือกข้าวโพดมาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารโคเราสามารถเอาจุลินทรีย์ไปกำจัดน้ำเสียเราสามารถจุลินทรีย์ไปทำของหมักดองเราสามารถเอาจุลินทรีย์ไปเปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบที่เป็นทางการเกษตรหรือทางด้านไบโอทางด้านชีวภาพไปเป็นพลังงานไปเป็นอาหารไปเป็นยานะครับไปเป็นเครื่องสำอางได้เยอะแยะมากมายจุดนั้นก็มีคนทำเป็นที่น่ายินดีนะครับจากการทำงานในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ประมาณอันดับ7ของโลกที่มีสายพันธุ์จุลินทรีย์มากเป็นอันดับ7ของโลกอยู่ที่ประมาณแสนกว่านะครับสายพันธุ์นะครับขณะเดียวกันถามว่าประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งที่มีสายพันธุ์จุลินทรีย์สูงสุดกับเป็นสหรัฐอเมริกาทั้งที่ความหลากหลายทางชีวภาพเขาน้อยกว่าตั้งเยอะเขาอยู่ในพื้นที่เขตหนาวขณะที่เราอยู่ในพื้นที่โซนเขตร้อนชื้นในบริเวณเส้นสนสูตรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะต่อยอดไปสู่ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจอย่างโหฬารจีนอยู่ในระดับ4ไต่ขึ้นอันดับ3ของโลกขณะที่ไทยอยู่ในอันดับ8ไต่ขึ้นอันดับ7แล้วผมเชื่อว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพนี้จะเป็น
กลไกสำคัญในการดึงความร่วมมือจากต่างประเทศดึงการลงทุนจากต่างประเทศเพราะเรามีทรัพยากรที่สำคัญแล้วเราเก็บรักษาอย่างดีมีธนาคารมีรู้จักการใช้ประโยชน์รู้จักการจัดเก็บขณะเดียวกันเราสามารถที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ให้เป็นระบบได้สิ่งที่สองที่เราพยายามจะขับเคลื่อนจากฝั่งกระทรวงเกษตรเองก็คือเรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้คือสายพันธุ์พืชพันธุ์พืชปัจจุบันยังมีการเก็บยังไม่เรียบร้อยยังไม่สมบูรณ์ผมเชื่อว่าเราต้องทำงานร่วมกันปัจจุบันก็มีเก็บอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆของรัฐท่านทราบไหมครับว่าบ่อยครั้งที่เราจะไปเจอเอกสารทางวิชาการระบุว่ากาลครั้งหนึ่งเราเคยมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะแบบนี้เราเคยมีพันธุ์พืชที่มีคุณลักษณะดังกล่าวแต่ตัวเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นตัวพันธุ์เหล่านั้นไม่มีจริงในปัจจุบันความหมายไม่มีจริงก็คือไม่มีการเก็บรักษามันสูญหายไปมันสูญเสียไปพร้อมกับกระบวนการวิจัยพร้อมกับนักวิจัยหรือกระบวนการบริหารจัดการบางอย่างช่วงน้ำท่วมเราก็จะลุกขึ้นมาบ่นกันเยอะนะครับว่าพันหาไม่ได้พันหายากส้มโอพันนี้หายไปแล้วจากประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นเพราะระบบในการจัดเก็บสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศยังเป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนอีกเยอะพัฒนากันอีกเยอะนะครับและสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรการทำเกษตรกรรมได้พันธุ์ที่ดีเราสามารถปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องเราสามารถปรับปรุงพันธุ์เพื่อต้านทานโรคปรับปรุงพันธุ์เพื่อต้านทานกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงพันธุ์ให้ทนน้ำท่วมได้ปรับปรุงพันธุ์ให้ทนแล้งได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมผมคิดว่าถ้าพันธุ์ที่ดีบวกกับกระบวนการจัดการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีจากการไร่ที่ดีจากการนาที่ดีการปรับปรุงดินและน้ำที่ดีจะทำให้เกษตรกรรมมีความหมายยิ่งขึ้นแล้วผลผลิตจากเกษตรกรรมเหล่านี้จะมีโอกาสในการปรับปรุงไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีความแตกต่างและหลากหลายเราคงจะไม่ปลูกข้าวเพื่อการบริโภคอย่างเดียวเราอาจจะปลูกข้าวเพื่อไปทำสารสกัดบางอย่างที่มีมูลค่าเพิ่มเราอาจจะปลูกพืชอีกหลายชนิดที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์เข้าสู่เป้าหมายที่เราบอกว่า mass customization ในอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆอนาคตอาหารนะครับเครื่องดื่มเครื่องสำอางยาจะถูกผลิตเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในระดับปัจเจกบุคคลมากขึ้นเพราะเราเข้าใจจีโนมของคนเราเข้าใจกระบวนการและเข้าใจพันธุกรรมของคนมากขึ้นเรื่อยๆคนแต่ละคนมีพันธุกรรมต่างกันต้องการการบริโภคแตกต่างกันต้องการยาแตกต่างกันสิ่งต่างเหล่านี้จัดการได้ตั้งแต่เรื่องการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่การจัดการฟาร์มการจัดการการเก็บเกี่ยวการจัดการการใช้ประโยชน์ต่างซึ่งผมคิดว่าต้องเป็นการทำงานร่วมกันจากหลายมิติและหลายภาคส่วนแล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับทำน้อยได้มากทำแล้วมีคุณสมบัติเฉพาะมากขึ้นเรื่อยๆลำดับถัดไปก็พูดถึงอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมบริการเราก็อยากจะเห็นมีการใช้นวัตกรรมมากขึ้นนะครับมีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุงมีการสร้างคุณค่าของสิ่งต่างๆนอกจากการขายเป็นวัตถุดิบหรือการแปรรูปขั้นที่1สิ่งต่างเหล่านี้มีคุณค่าจำกัดขณะเดียวกันถ้าเราจะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางที่เราพูดถึงอยู่โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าการเพิ่ม productivity เข้าไปในอุตสาหกรรมเดิมการเพิ่มความสามารถการลดต้นทุนการลดการใช้วัตถุดิบต่างๆสามารถทำได้แต่คำถามก็คือว่าประเทศไทยจะเพิ่ม productivity บนอุตสาหกรรมเดิมได้ดีกว่าประเทศอื่นๆจริงหรือถึงแท้ทำได้เราต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการจัดการตรงนั้นแล้วอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถขับเคลื่อน GDP ได้ขนาดนั้นจริงหรือไม่เพราะความต้องการเปลี่ยนไปตลาดเปลี่ยนไปเราก็เชื่อว่าประเทศไทยคงจะต้องสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมบริการใหม่ๆที่จะสร้าง GDP ให้กับประเทศในระยะต่อไปผมยกตัวอย่างนะครับอาทิเช่นเราจะเห็นเรื่อง IoTเราจะเห็นเรื่อง Big Data เราจะเห็นการต่อเชื่อมโยงนักศึกษาที่เป็น IoT สิ่งต่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จำเป็นจะต้องมีข้อมูลเข้ามาถามว่าข้อมูลจะเก็บอย่างไรสิ่งต่างๆที่เราเก็บโดยธรรมชาติโดยทั่วไปของวิธีการทำงานในปัจจุบันคือผ่านเซ็นเซอร์เรามีเซ็นเซอร์ในการเก็บข้อมูลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอเซ็นเซอร์วัดความชื้นเซ็นเซอร์วัดแสงสว่างเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์นันท์ก็ให้มีการทำงานอยู่เยอะนะครับ
ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์คำถามคือเซ็นเซอร์เป็นอุตสาหกรรมที่เราจะเดินไปในอนาคตหรือไม่เป็นอุตสาหกรรมใหม่หรือไม่มีโอกาสหรือไม่มีความพร้อมหรือไม่ย้อนกลับไปดูความหลากหลายทางชีวภาพเรามีพันธุ์พืชเรามีพันธุ์สัตว์สิ่งที่เราทำเราสามารถที่จะปรับปรุงพันธุ์เหล่านั้นแล้วให้มีกระบวนการ refinery มีกระบวนการหมักมีกระบวนการจัดการสิ่งต่างๆให้แปลงออกมาเป็นสารที่มีประโยชน์เป็นสารที่มีฟังก์ชันเฉพาะหรือเราเรียกว่าเป็น functional ingredients เป็นโอกาสของอุตสาหกรรมไทยหรือไม่นอกจากขายเมล็ดพันธุ์นอกจากขายเป็นวัตถุดิบเราสามารถขายสารออกฤทธิ์ถ้าเราสามารถสายสารที่เป็นแหล่งโปรตีนใหม่เรากำลังพูดถึงมีการเลี้ยงหนอนแหล่งโปรตีนใหม่เราพูดถึงการสกัดสารออกมาที่เป็น anti aging เรากำลังพูดถึงแหล่งโปรตีนใหม่เรากำลังพูดถึงแหล่งคาร์โบไฮเดรตใหม่หรือน้ำตาลที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายมันล้วนแล้วแต่มีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายที่สามารถขายออกไปเพื่อไปประกอบในธุรกิจอาหารคนอาหารสัตว์แม้กระทั่งไปอยู่ในเครื่องสำอางหรือไปอยู่ในยามันก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันซึ่งสามารถที่จะสร้างจิตวิทยาประเทศภายใต้ความสามารถที่เรามีแต่เราต้องมองทั้งระบบมองทั้งซัพพลายเชนมองทั้งแวลูเชนขณะเดียวกันก็ยังมีอุตสาหกรรมอีกเยอะแยะมากมายที่เราสามารถทำได้อาทิเช่นปัญหาในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะบ่นเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบการวิเคราะห์จะบอกว่าผมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาได้ผมสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาได้แต่ขาดการรับรองขาดหน่วยงานขาดคนที่จะมาวิเคราะห์ทดสอบบอกว่าของผมสามารถทำงานอย่างนั้นได้จริงมันมีธุรกิจหลักอีกธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่าธุรกิจเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การทดสอบและเกี่ยวข้องกับมาตรฐานประเทศไทยติดกับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเราก็จะพูดถึงองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นสมอ.อย.มกอช.กสทช.ท่านเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการมาตรฐานเป็นเรกูเลเตอร์เป็นคนออกใบอนุญาตเป็นคนออกใบรับรองแต่ขณะเดียวกันรับรองเหล่านั้นจำเป็นจะต้องมีแลบวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้ได้ผลยืนยันว่าสิ่งนั้นมีผลการทดสอบเหล่านั้นเป็นไปตามนั้นจริงก่อนจะส่งให้กับคนที่จะให้ออกไปรับรองว่ามีปริมาณสารปนเปื้อนตามกฎมาตรฐานมีสารออกฤทธิ์เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นห้องแลบห้องปฏิบัติการที่มีอยู่หากสามารถใช้บริการเหล่าหลังๆนั้นได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอก็จะเป็นธุรกิจขึ้นมาได้อย่าลืมนะครับว่าธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันถูกขยายออกไปใน AEC ออกไปที่ลาวไปเวียดนามไปพม่าเขาก่อสร้างเขาผลิตแบบที่เราเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะต้องเผชิญแบบที่เรามีก็คือหลังจากนั้นกระบวนการทดสอบ QC เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบจะต้องได้รับการสอบเทียบปัญหาโครงสร้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช้คนที่มีความรู้ใช้การลงทุนจำนวนมากซึ่งประเทศไทยดำเนินการมาแล้วโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าสามารถเป็นอุตสาหกรรมใหม่ได้เช่นเดียวกันเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยสามารถที่จะวิเคราะห์ทดสอบบอกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่แล้วก็เดินเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมาตรฐานเป็นผู้นำใน AEC เป็นมาตรฐานของ AEC แล้วใช้10ประเทศเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเรื่องมาตรฐานไปสู่เวทีโลกเพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆที่เรามีเราสามารถที่จะมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานแล้วก็ใช้การมาตรฐานเหล่านั้นยกระดับคุณภาพของการผลิตยกระดับความสามารถในการบริการรวมถึงเป็นความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในการต่อรองระหว่างประเทศหลายประเทศติดกับในเรื่องมาตรฐานประเทศไทยก็โดนอยู่หลายครั้งในเรื่องการมาตรฐานแล้วก็มีแบร์เรอร์เหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอบ่อยครั้งสินค้าส่งออกไปแล้วถูกตีกลับหน่วยงานรัฐต้องเข้าไปช่วยในเรื่องการมาตรฐานเรื่องการวิเคราะห์สอบยืนยันผลต่างๆเพื่อการต่อสู้ในระดับเวทีโลกผมคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนอกจากเหล่านั้นก็จะมีเรื่องสุขภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างมากมายโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคนจะเข้าถึงการรักษาได้อย่างไรการรักษาจะมีต้นทุนที่ต่ำลงได้อย่างไรเราจะไม่จำเป็นต้องกินยาเกินความจำเป็นได้อย่างไรคนจะเข้าถึงการศึกษาได้โดยสะดวกได้อย่างไรจะพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคนให้เข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยได้เยอะรวมถึงความเป็นดิจิตอลเรามีข้อมูลเรามีการสื่อสารเรามี data เยอะแยะมากมายเราจะทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องที่เกี่ยวข้อมูลรู้จักการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีกับชีวิตกับการผลิตกับการบริการโดยที่ไม่กลัวเทคโนโลยีได้อย่างไร
พร้อมที่จะรับเทคโนโลยีเหล่านี้มาพัฒนาปรับปรุงยกระดับความสามารถในการผลิตจากเดิมที่ใช้แรงงานไปใช้ออโตเมชันจากเดิมที่ใช้ออโตเมชันให้มันสั่งการระหว่างแมชชีนกับแมชชีนได้มีแมชชีนเลิร์นนิ่งดีปเลิร์นนิ่งบิ๊กเดต้าเยอะแยะมากมายที่เข้ามามีองค์ประกอบทำให้การทำงานต่างๆใช้แรงงานลดลงซึ่งจะเป็นปัญหาในอนาคตอย่างที่เรียนว่าครับว่าคนเข้าสู่แรงงานจะลดลงขณะเดียวกันผู้สูงอายุจะมากขึ้นคนในแรงงานจะต้องแบกประชากรทั้งในส่วนที่เป็นเด็กและเยาวชนแล้วก็แบกในส่วนที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้นเราจะมี productivity จากแรงงานเราได้อย่างไรดิจิตอลก็จะเป็นคำตอบได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการทำงานจากทุกๆมิติจากทุกๆภาคส่วนจะช่วยขับเคลื่อนให้ความสามารถในการแข่งขันเรามากขึ้นดีขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่าเราคงจะต้องเลือกมากขึ้นนะครับเลือกมากขึ้นแล้วสร้าง value chain สร้าง supply chain ให้สมบูรณ์มากขึ้นในกระบวนการทำงานของสวทช.นะครับเรามีนักวิจัยขณะเดียวกันเราทราบดีนะครับว่านักวิจัยไม่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคการผลิตหรือผู้ใช้งานได้เราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าพันธมิตรคนทำงานในภาคสนามนะครับเข้าไปทำงานร่วมด้วยมีนักส่งเสริมมีนักการตลาดเราอย่างเช่นเรามี iTap เรามีสวทช.ภาคเหนืออยู่ในพื้นที่เรามีคนลงพื้นที่ทำงานกับพื้นที่บวกกับนักวิชาการนักวิจัยทั้งในส่วนของสวทช.เองและมหาวิทยาลัยเองสวทช.พยายามจะเข้าไปทำหน้าที่ที่เรียกว่าบริหารจัดการมากขึ้นเราไม่ได้บอกว่าเราทำวิจัยอย่างเดียวเราไม่ได้บอกเราให้ทุนวิจัยอย่างเดียวแต่เราทำมิติที่บอกว่าเราพยายามจะบริหารจัดการการวิจัยมีโจทย์ค้นหาโจทย์หาคำตอบและบริหารจัดการให้เกิดการวิจัยไปสู่คำตอบนำคำตอบไปขยายผลในมิติต่างๆซึ่งเป็นกระบวนการทางวิชาการวิจัยที่มี value chain ยาวมากมี supply chain ยาวมากนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันนะครับเพราะฉะนั้นต้องกราบเรียนนะครับว่าผู้ใช้ประโยชน์เองต้องเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะต้องเข้ามาพยายามสื่อสารพูดคุยกันว่าปัญหาจริงๆคืออะไรความต้องการจริงๆคืออะไรนักวิจัยเองก็ต้องมีบทบาทเข้ามาเยอะมากนะครับเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันพยายามเข้าไปตอบโจทย์เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงระบบในเชิงสังคมในเชิงการผลิตในเชิงบริการอย่างเป็นระบบแล้วต้องทำงานร่วมกันโดยมีคนกลางซึ่งเป็นนักถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักให้คำปรึกษาหรือแม้แต่นักการตลาดที่ต้องทำงานร่วมกันผมเชื่อว่าคนกลางเหล่านี้ในประเทศไทยมีจำนวนน้อยและคนที่มีความสามารถก็มีจำนวนน้อยนั่นคือเหตุที่ทำให้ระหว่างงานวิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์เข้าถึงกันได้ลำบากมากเพราะสองคนพูดภาษาอาจจะมีความแตกต่างกันวิธีคิดอาจจะแตกต่างกันการมองต่างๆของโจทย์และปัญหาแตกต่างกันเนื่องจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันอันนี้เป็นประเด็นมุ่งเน้นที่สวทช.เดินนะครับก็คงมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพต่างๆแล้วก็สอดรับกับการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายองคาพยพของประเทศไปในอนาคตด้วยในการทำงานที่เกี่ยวข้องเกษตรที่ผมกล่าวไว้ตอนที่เปิดงานตอนต้นนะครับว่าสวทช.เองให้ความสำคัญทางด้านเกษตรปัจจุบันเราตั้งสถาบันนะครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรขึ้นมาเพื่อทำงานทางด้านนี้โดยเฉพาะใน5ปีนะครับเป้าหมายหลักๆเลยที่เขาอยากจะเดินก็คือเร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการเกษตรให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนในการเจริญเติบโตทางภาคเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพพัฒนาความสามารถของเกษตรกรและชุมชนรวมถึงการสร้างและพัฒนาบุคลากรตลอดห่วงโซ่4มิติใหญ่ๆนะครับมิติแรกพยายามจะรวบรวมองค์ความรู้ผลการวิจัยและพัฒนาศาสตร์ต่างๆทางด้านการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตรมีอยู่เยอะในประเทศไทยกระจัดกระจายอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆอยู่ในสถาบันวิจัยต่างๆอยู่ในปราชญ์ชาวบ้านเราคงจะต้องรวบรวมสิ่งเหล่านี้แล้วทำสิ่งที่เรียกว่า validation verification ก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะต้องถูกเขาเรียกอะไรฮะ verify คือตรวจสอบทวนสอบว่าสามารถใช้งานได้จริงมีข้อจำกัดอะไรบ้างเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีอาจจะใช้ได้ในบางภูมิภาคในวัตถุดิบบางตัวมีความจำเพาะมีความเฉพาะคงจะต้องขยายผลในพื้นที่จำกัดบางเทคโนโลยีสามารถใช้ในพื้นที่ที่กว้างขึ้นสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนรู้มันไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นใช้ไม่ได้เพียงแต่เทคโนโลยีบางเทคโนโลยีอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้งานสิ่งเหล่านี้ต้องมีการศึกษาและให้ความรู้อย่างเหมาะสมเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้คนที่ไปกระจายผลสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์ไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกเพราะว่าทดลองในแปลงนี้ทำไมใช้ได้ไปอีกจังหวัดหนึ่งทำไมใช้ไม่ได้ด
ด้วยวัตถุดิบด้วยสภาพแวดล้อมด้วยภูมิอากาศด้วยภูมิสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็อาจจะมีความแตกต่างกันส่วนที่สองก็คือเชื่อมโยงเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปทำงานกับชุมชนในลักษณะที่เป็น area based ลงไปอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างต่อเนื่องเพราะการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกยี่มันไม่เหมือนกับการซื้อของมันไม่เหมือนกับการปลูกสร้างที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือการเรียนรู้การพัฒนาต่อยอดอย่างสม่ำเสมอเมื่อสักครู่นี้ท่านก็เห็นตะบันน้ำใช้เวลาเป็น10ปีในการเรียนรู้แต่ระหว่างการเรียนรู้มันส่งผลต่อพัฒนาการของการจัดการในรูปแบบอื่นๆส่งผลต่อการคิดส่งผลต่อตรรกวิทยาในการทำงานสร้างภูมิคุ้มกันตลอดช่วงเวลาที่เราพัฒนาไปในเวลาเดียวกันถ้าเราพยายามจะมองผลลัพธ์สุดท้ายโดยขาดการมองผลลัพธ์ของการพัฒนาภายใต้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผมก็เชื่อว่าเราก็จะมองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่คุ้มใช้เวลานานมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดช่วงเวลาของการพัฒนาท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่สุดวิธีคิดวิธีการมองปัญหาวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ปัญหาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการลงทุนในพื้นที่เป็นระยะเวลานานๆต่อเนื่องในหลายๆเทคโนโลยีในหลายๆชุมชนเป็นเรื่องสำคัญที่เราทำอยู่แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่มีกำลังพอนะครับที่จะไปลงในพื้นที่ทุกพื้นที่ได้ในรูปแบบเดียวกันเราก็จำเป็นต้องทำงานร่วมกับบุคลากรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงอื่นๆที่มีหน่วยส่งเสริมหน่วยสนับสนุนอยู่ในพื้นที่เราก็ต้องทำงานโดยการที่สื่อสารผ่านคนเหล่านี้นะครับในการที่จะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปกระจายยังผู้ที่จะสื่อสารต่อไปผู้ที่จะไปส่งเสริมต่อไปนักพัฒนาที่จะไปส่งเสริมต่อไปอันนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราทำงานร่วมด้วยจุดสำคัญอีกอันหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ท่านนาบอกว่าอยากจะให้ผมไม่ทราบบอกว่าอยากให้หลานกลับมาอยู่ที่บ้านปัจจุบันเราจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเยอะขึ้นเด็กรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาคุณพ่อคุณแม่ตากตามทำงานส่งให้เรียนจบการศึกษาเริ่มเห็นสังคมเมืองที่ต่างไปการแข่งขันในสังคมเมืองสูงขึ้นโอกาสต่างๆแตกต่างจากที่มีอยู่ในอดีตแต่ขณะที่โอกาสที่อยู่ในชุมชนโอกาสที่อยู่บ้านเกิดมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากกระบวนการคิดและนโยบายของรัฐที่กระจายส่งเสริมออกไปมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาแล้วอยากจะกลับบ้านไปทำเกษตรกรรมกลับไปปรับปรุงพื้นที่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เองสวทชเองก็จะส่งเสริมสนับสนุนเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปต่อยอดและสามารถที่จะต่อยอดได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากถูกปลูกฝังเรื่องกระบวนการคิดกระบวนการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งในการที่จะต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์แล้วสามารถที่จะสื่อสารออกไปในวงกว้างในคนในพื้นที่แล้วก็เชื่อว่าครอบครัวก็จะมีความสุขมากขึ้นครอบครัวจะอยู่กันใกล้ชิดมากขึ้นสามารถที่จะสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาแล้วก็สิ่งต่างๆรวมทั้งสื่อต่างๆที่อยู่ในออนไลน์อย่างเยอะแยะมากมายผมคิดว่าเหล่านี้สังคมครอบครัวจะเป็นสังคมที่มีคุณค่าและมีประโยชน์สูงมากในการที่จะจัดการเรื่องภูมิคุ้มกันแต่ว่ามันต้องให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและสามารถเจริญเติบโตไปด้วยกันมันต้องเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปแล้วดึงให้คนเหล่านี้มีโอกาสนะครับแล้วก็ด้วยความรู้ที่มีผมเชื่อว่าเราสามารถปรับปรุงพัฒนาได้นั่นก็เป็น4ส่วนใหญ่ๆนะครับที่หน่วยงานที่เรียกว่าสทหรือสถาบันเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรพยายามจะขับเคลื่อนในช่วง5ปีต่อจากนี้ไปก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในพื้นที่ที่จะทำงานร่วมกันด้วยปัจจุบันเราก็ให้สวทชภาคเหนือย้ายเข้าไปอยู่ในสังกัดของสทที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นสวทชภาคเหนือเองก็ต้องทำงานกับพื้นที่นะครับเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลไปยังผู้ใช้มากขึ้นทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพราะเราเชื่อว่าคนในพื้นที่รู้ปัญหาดีคนในพื้นที่รู้วัตถุดิบดีคนในพื้นที่มีองค์ความรู้เพียงพอที่จะพัฒนาองค์ความรู้เหล่านั้นต่อยอดจากวัตถุดิบที่มีเพื่อแก้ปัญหาของท้องที่เพียงแต่การบริหารจัดการที่เราจะเข้าไปช่วยได้นะครับใส่การบริหารจัดการเข้าไปให้ครบทั้ง supply chain ให้ครบทั้ง value chain ก็น่าจะช่วยขับเคลื่อนไ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องความสามารถในการแข่งขันเราสามารถพัฒนาตั้งแต่ seed ก็คือตัวเมล็ดพันธุ์บ่อยครั้งที่เกษตรกรจะปลูกถ้าข้าวเราเรียกว่าเป็นเกรนใช่ไหมครับเกรนกับเป็น seed เกรนก็คือปลูกข้าวเพื่อไปบริโภคกับการปลูกข้าวเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวมีความแตกต่างกันเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรสมัยใหม่เพื่อสร้างของที่มันมีคุณค่าเพิ่มที่แตกต่างกันเป็นเรื่องสำคัญสิ่งต่างเหล่านี้สามารถจะปรับปรุงพันธุ์ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตได้ขณะเดียวกันสามารถแปรสภาพจากพืชผลเหล่านั้นไปเป็นตั้งแต่พืชผลทางการเกษตรออกไปเป็นอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าฟีดสต็อกคือไปเป็นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ออกไปเป็นอุตสาหกรรมอาหารคนออกไปเป็นไบโอเคมิคอลออกไปเป็นคอสเมติกออกไปเป็นยาได้ล้วนแล้วแต่มาจากเบสของภาคการเกษตรแต่ข้อสำคัญเราต้องมีพันธุ์ที่ดีเราต้องเก็บพันธุ์และสามารถปรับปรุงพันธุ์ได้ต่อเนื่องเราต้องมีจุลินทรีย์ที่ดีเราต้องรู้ว่าจุลินทรีย์ทำหน้าที่อะไรจุลินทรีย์จะปรับปรุงพืชผลเหล่านั้นได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้พื้นฐานสำคัญที่เป็นทรัพยากรสำคัญของไทยต้องได้รับการดูแลแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มเราต้องส่งออกของที่มี value เพิ่มขึ้นถ้าเราจะส่งออกของที่มี value เหล่านี้ต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องสร้างอุตสาหกรรมในประเทศท่านเชื่อไหมครับอุตสาหกรรม M3 ก็ไม่มีในประเทศไทยอุตสาหกรรมวัคซีนก็ไม่มีในประเทศไทยอุตสาหกรรมอีกหลายอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมในการต่อยอดและสร้าง value added ไม่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะเอาอุตสาหกรรมเหล่านั้นขึ้นมาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยในยุคนี้โดยใช้พืชผลเราใช้จุลินทรีย์เราที่มีความหลากหลายและความจำเพาะในพื้นที่เขตร้อนผมเชื่อว่ามีโอกาสในปัจจุบันอันนี้เป็นตัวอย่างอีกหลายตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังอ้อยถั่วเหลืองที่มีการปรับปรุงในรูปแบบต่างๆการเพิ่มมูลค่าเพิ่มอย่างมากมายในกระบวนการใน value chain ใน supply chain หรือแม้แต่รูปนี้พริกดูเป็นสิ่งที่มันเล็กน้อยเป็นสิ่งที่มีมูลค่าในห้องครัวดูเหมือนมันจะเป็นแค่ส่วนประกอบสำคัญส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นเองมูลค่าไม่เยอะเวลาเราซื้อจากตลาดแต่ท่านทราบไหมครับว่าพริกมีความหมายมากในอาหารไทยอาหารไทยเกือบทุกชนิดจำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่เรียกว่าพริกในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการตกแต่งการให้ปรุงแต่งทั้งรสชาติสีกลิ่นต่างๆขณะนี้เราพยายามปรับปรุงพันธุ์พริกนะครับให้สามารถคงความหอมของพริกได้ควบคุมความเผ็ดได้เพราะถ้าเมื่อเราไม่ทำตั้งแต่เมล็ดพันธุ์หวังว่าจะไปควบคุมในระดับอุตสาหกรรมต้นทุนก็จะสูงกว่าเราสามารถปรับปรุงมันได้ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ทำให้กระบวนการต่างๆในการแปรรูปต่อจากนั้นไปทำได้สะดวกขึ้นลดต้นทุนมากขึ้นมันต้องทำจากศาสตร์หลายๆศาสตร์ในแต่ละมิติพริกถูกส่งออกในลักษณะพริกสดพริกถูกส่งออกในลักษณะที่เป็นพริกแห้งพริกถูกเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่เรียกว่าเครื่องปรุงท่านจะเห็นเครื่องปรุงเยอะมากที่ใช้พริกเป็นฐานและส่งออกเยอะมากท่านเห็นพริกส่งออกในรูปของสารประกอบที่เป็นน้ำพริกเครื่องปรุงเครื่องแกงส่งออกเยอะมากแล้วก็ลูกค้าเราก็อยู่ในเอเชียที่ไปอยู่ทั่วโลกนะครับจีนและอีกหลายๆประเทศที่ต้องการเครื่องปรุงที่เป็นพริกมีความสามารถสูงมากขณะเดียวกันพริกสามารถถูกสกัดเรารู้จักสารที่เรียกว่าแคปไซซินและสารอื่นๆเพื่อไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นประโยชน์ในทางการรักษาสังเกตว่าแม้แต่พริกอันเดียวนะครับประเทศไทยมี value chain มี supply chain และมีความสามารถที่จะเอาพริกที่ปลูกในพื้นที่ไปทำเป็นยาเพียงแต่ว่ายานั้นมูลค่าเพิ่มอาจจะอยู่ที่ประมาณ10เท่าแต่ผมเชื่อว่าสามารถพัฒนาให้เป็นยาที่มีมูลค่า100เท่าหรือ1,000เท่าได้จากพืชผลที่เรามีเพียงแต่ให้เห็นตัวอย่าง1ตัวอย่างแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นการทำงานร่วมกันทั้ง supply chainและยกระดับทั้ง supply chain ทั้งในแง่ของการวิเคราะห์ทดสอบเราจะดูได้ไงมีความเผ็ดอย่างนั้นจริงอุปกรณ์ทดสอบเป็นยังไงเครื่องมือทดสอบเป็นยังไงการรองรับเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบเชื้อปนเปื้อนการทดสอบสิ่งปนเปื้อนโลหะปนเปื้อนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญ test kit diagnostic kit ที่จะช่วยทำให้โลจิสติกการเคลื่อนย้ายการขนส่งดีขึ้น packaging การ stabilize ผลที่เกิดขึ้นจากแคปไซซินที่เราสกัดออกมาแล้วการพรีออฟไฟทำให้มันบริสุทธิ์ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เทคโนโลยีเยอะแยะมากมายในการควบคุมคุณภาพให้เกิดความสม่ำเสมอและได้ผลผลที่เป็นระดับอุตสาหกรรมนี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวของพริกแต่ผมเชื่อว่ามันมีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายทั่วโลกมีการศึกษาเยอะมาก
โดยเฉพาะข้าวไข่แม้แต่ทั้งเห็ดกลายเป็น3ผลิตภัณฑ์ต้นทางที่มีการศึกษาเยอะมากในโลกแล้วถามว่าทั้ง3ตัวในประเทศไทยมีล้นเหลือมีเยอะมากมีพันธุ์เยอะมากเรามีโอกาสสูงมากนะครับก็อยากจะเรียนนะครับว่านั่นคือสิ่งที่อยากจะขับเคลื่อนและอยากจะเรียนนำเสนอเพื่อจุดประกายทุกท่านที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันแต่ในภาคของ SME เองกลไกของภาครัฐก็ยังมีสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากชวนเชิญให้แต่ละท่านเข้ามาหยิบยกกลไกเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์แล้วให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความเสี่ยงแต่ภาครัฐเข้าไปช่วยท่านในเรื่องความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Thailand Tech Show เมื่อสักครู่นี้ท่านรองผู้อำนวยการคุณวิลาพรก็เล่าให้ฟังว่าด้านนอกก็มีตัวอย่างของการที่ไปซื้อผลงานจากเทคโชว์ออกไปในราคา 30,000 บาทและขณะนี้ออกไปผลิตเป็นสินค้าแล้วสารล่อมอดหรือผลิตภัณฑ์ที่ไปทำให้ทนไฟขึ้นในฝ้าเพดานต่างๆสิ่งเหล่านี้มีการถ่ายทอดออกไปโดยกลไกที่ผมบอกว่าเราต้องสร้างกลไกเราต้องสร้างคนกลางที่เชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเราก็จะทำอย่างต่อเนื่องมีคูปองโอท็อปที่ทำโดยวว.คูปองนวัตกรรมที่ทำโดย NIA มี iTab ที่เข้าส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำงานร่วมด้วยท่านทำงานเสร็จแล้วท่านสามารถขอใช้สิทธิประโยชน์ภาษี 300% ได้ท่านสามารถขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้ขณะนี้บัญชีนวัตกรรมขึ้นไปแล้วประมาณ46รายการภายในสิ้นปีนี้สิ้นเดือนนี้นะครับน่าจะขึ้นอีกประมาณ12เป็น58เริ่มมีการซื้อขายแล้วเราเริ่มเห็นผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและสิ่งเหล่านี้เราก็คุยกับสมอผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นมาตรฐานหรือบัญชีนวัตกรรมแล้วถูกส่งไปทำมาตรฐานผมก็ไปช่วยสมอในการทำมาตรฐานมาตรฐานนวัตกรรมปัจจุบันใช้เวลาอยู่ประมาณ 3-4 เดือนออกมาตรฐานได้แล้วเร็วๆนี้นะครับจะมีผู้ประกอบการรายหนึ่งขอรับการรับรองมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเพิ่งเขียนเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณเดือนพฤศจิกายนเริ่มต้นจะเขียนนะครับประกาศเรียบร้อยแล้วก็จะมีผู้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนเราจะเห็นโปรเซสเหล่านี้เร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นเราก็ทำงานร่วมกับสมอค่อนข้างเยอะในปัจจุบันโดยเอาคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการให้ความรู้และการจัดการต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีการจับจ่ายซื้อไปในช่วงที่มาเปิดงานในช่วง2ภาคเหนือนะครับและปีนี้ก็จะมีแบบเดียวกันอีกเช่นเดียวกันก็หวังว่าจะได้ความสนใจนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการใหม่ๆนะครับที่รับเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในราคาที่เหมาะสมแล้วก็มีคนบริหารจัดการให้นะครับอันนี้ก็เป็น iTap อย่างที่ทุกท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับก็เป็นคนกลางนะครับที่จะช่วยท่านในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถ้าท่านคิดอะไรไม่ออกโทรหา iTap โทรหาสวทชภาคเหนือขอให้ส่งที่ปรึกษาเข้าไปนั่งพูดคุยถึงโรงงานท่านถึงบ้านท่านถึงรากเรือกสวนไร่นาของท่านพูดคุยกันว่าปัญหาคืออะไรแล้วเขาก็ทำหน้าที่ในการที่หาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแก้ปัญหาปัจจุบันเราพยายามจะแก้ปัญหาทั้งระดับชุมชนแก้ปัญหาทั้งระดับร้านค้าแก้ปัญหาระดับ SME อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเราทำอยู่ประมาณ 1,000 โครงการจากที่โดยเฉลี่ยเราทำอยู่ประมาณ400โครงการต่อปีเราคาดหวังว่าเราจะทำได้ถึง 3,000 โครงการที่รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพราะโครงการเหล่านี้เราใช้งบประมาณเข้าไปสนับสนุนการทำงานของ SME อย่างต่อเนื่องอันนั้นคงเป็นภาพรวมๆนะครับที่อยากจะนำเสนอแล้วก็จุดประกายความคิดนะครับบางส่วนท่านอาจจะเห็นด้วยบางส่วนท่านอาจจะเห็นแย้งแตกต่างสามารถทำได้สามารถพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้และผมเชื่อว่าการพูดคุยกันการแลกเปลี่ยนกันนะครับจะนำไปสู่แนวคิดใหม่ๆจะมีออปชันใหม่ๆเกิดขึ้นเรามี3ออปชันเราอาจจะมีออปชัน 1.5 เราจะมีออปชัน 3.5 เรามีออปชันที่6เกิดขึ้นได้ด้วยการพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แตกต่างกันมุมมองที่แตกต่างกันแล้วผมเชื่อว่ามันมีความสำคัญของการประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนกลางคนถ่ายทอดคนจัดการจะมีคุณค่ามากขึ้นแล้วเราต้องส่งเสริมเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพื่อให้การทำงานระหว่างภาครัฐภาควิชาการภาคการวิจัยและผู้ประกอบการรวมทั้งเกษตรกรและชุมชนสามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วเมื่อเชื่อมโยงกันได้แล้วเราก็อยากจะเห็นการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรสหกรณ์SME บริษัทขนาดใหญ่หลายครั้งหลายคนจะบอกว่าทำไม SME ไม่ไปสู่ตลาดต่างประเทศผมก็บอก SME มีทรัพยากรจำกัดแค่ผลิตจำหน่ายบริการให้ได้กำไรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ก็เก่งการทำตลาดต่างประเทศต้องใช้ทุนเยอะต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องกฎหมาย
ในเรื่องภาษีในเรื่องการจัดการนำเข้าส่งออกอีกเยอะมากมายแต่ถ้าเราสามารถให้เกษตรกรส่งเข้าสหกรณ์สหกรณ์ส่งให้ SME SME ส่งให้บริษัทขนาดใหญ่แต่บริษัทขนาดใหญ่สามารถทำตลาดได้ทั่วโลกก็เหมือนกับเกษตรกรสามารถทำตลาดได้ทั่วโลกแต่ผ่านสหกรณ์สหกรณ์ก็ทำตลาดทั่วโลกโดยผ่าน SME SME ในไทยก็จะผลิตจำนวนมากเลยเพื่อซัพพลายให้กับบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งส่งออกอย่างต่างประเทศผมคิดว่ามันเป็นกลไกที่สามารถทำได้ในเวลาอันสั้นถ้าเกิดเราทำอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น SME จะมีความแข็งแรงและขยายตัวเองเป็นบริษัทขนาดใหญ่เกิดซัพพลายเชนเกิดแวลูเชนในก้อนใหม่แล้วอย่างต่อเนื่องเกษตรกรเองก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะมีความเจาะจงราคาจะดีขึ้นเนื่องจากเราไม่ได้ผลิตของจำนวนมากตราบใดที่เรายังผลิตของจำนวนมากแล้วหวังโดยการเพิ่ม productivity แสดงว่ายิ่งเพิ่ม productivity ปริมาณยิ่งมากเมื่อปริมาณยิ่งมากความต้องการมีเท่าเดิมราคาก็จะตกเป็นเรื่องปกติของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างความแตกต่างหา niche marketสร้างความจำเพาะและสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตได้แล้วทำงานกันทั้ง supply chain เป็นทีมไทยแลนด์ผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยกันพัฒนาต่อยอดกันก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเรากันเองกับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตก็คงเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วถ้ามีอะไรจะแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีนะครับผมยังอยู่จนถึงช่วงบ่ายนะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันก็หวังว่าจะใช้เวลาในช่วงเวลานี้ได้อย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หวังว่าแต่ละท่านที่เสียสละมาวันนี้นะครับจะได้ฟังท่านผู้ว่าหรือผู้ว่าเล่าให้ฟังเพิ่มเติมได้ชมเทศกาลแล้วก็มีวิทยากรอีกเยอะแยะมากมายในช่วงบ่ายก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการแลกเปลี่ยนแล้วก็ต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปข้างหน้าขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องสวทช.ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนสวทช.เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทุกท่านนะคะ